All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้มีการประสานพื้นที่นำร่องนะครับสำหรับการเปิดผับถึงตี 4จัดให้มีจุดตรวจนะครับแล้วก็จุดพักรวมไปถึงบริการขนส่งสำหรับคนที่อาจจะไปดื่มกินและมีอาการมึนเมาทั้งหมดนี้ก็มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยครับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยสำหรับเรื่องที่มีการขยายเวลาเปิดสถานบริการผับบาร์ถึงเวลาตี 4นำร่องนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อคืนวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นในการดำเนินมาตรการต่างๆรองรับสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือว่าอุบัติเหตุจากเหตุการณ์เมาแล้วขับยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรวมแล้วเกือบ30แห่งใน4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่24แห่งอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวอำเภอสันทรายอำเภอละ1แห่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันกับอำเภอตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดเตรียมที่พักคอยสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะที่ขนส่งจังหวัดได้มีการประสานเครือข่ายรถสาธารณะขอให้บริการกับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงส่งทีมออกตรวจตราควบคุมสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปขณะที่ชลบุรีนะครับผู้ราชการจังหวัดได้นำสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อตรวจตราสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายส่วนที่จังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นมีสถานบริการจดทะเบียนเปิดถึงตี 4เฉพาะที่ซอยบางลาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการผ่านหมายเลข169และยังมีคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสอบสวนสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงและจุดเสี่ยงในพื้นที่ทั้งนี้ครับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังสถานบริการให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี51ส่วนระบบการแพทย์และสาธารณสุขทั้ง3จังหวัดนั้นมีความพร้อมอยู่แล้วเนื่องมาจากว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งจากนี้ไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่มีนักเดินทางจะมีคนเนี่ยไปท่องเที่ยวกันเยอะนะครับกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ทุกจังหวัดนั้นเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเอาไว้ด้วยเพื่อช่วยเหลือถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ